พราะมันโตไงนั่นเลยเขาเรียกว่าต่อมทอนซิลครับผมบอกว่าเป็นลิ้นไก่ธรรมดาธรรมดานี่เองลองอ้าอยู่เออมันมองเห็นไหมไม่เห็นแล้วมีไฟส่องมาแจ๋วมากมันต้องมีไฟส่องเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะตามหาไฟส่องไปด้วยคงจะมีเพราะว่าจะมีไฟฉายส่องก็ทีขออนุญาตดูสิว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่ามันจะรู้มันกันล่ะมีไม่ไฟฉายนะฮะโอเคอยู่ที่มือถือนี่โอเคครับแค่นี้ก็พออยู่ที่มือถือไฟอยู่ที่มือถืออ้าวโอเคอ้าวมาแล้วอ๋อเห็นแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าต่อมนะโทษทีมันอยู่ข้างลิ้นไก่เนาะทั้งสองข้างซ้ายขวาอ๋อโอเคจบครับโอเคเข้าใจเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ที่นี่หมอทำไม่พอไอ้เขาว่าต่อมทอนซิลต่อมทอนซิลแล้วก็รู้แต่ภาษาผ่านกันมาครับแต่เราก็ไม่เคยเห็นว่ามันคือยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะว่าถ้างั้นในวันเวลาที่แพทย์เขาวินิจฉัยเป็นต่อมทอนซิลเนี่ยตอนต่อมทอนซิลเฉยๆนั่นเนี่ยอาการเป็นไงเนี่ยอาการของผู้ชายเป็นไงเนี่ยแพทย์เขาวินิจฉัยนะครับก่อนที่แพทย์จะวินิจฉัยว่าลูกเป็นต่อมทอนซิลไม่แพทย์เขาจะก่อนที่จะก่อนที่จะเป็นเพิ่งไปคำถามครับอาการเป็นไงเขาหายใจไม่ออกอ๋อเลยก็พาเข้ามาหาหมอที่คลินิกโอเคหายใจไม่ออกแค่นั้นเองครับเอาล่ะคำว่าหายใจไม่ออกเนี่ยเราฐานะเป็นพ่อนะดูแลมาตลอดมันย่อมรู้ว่าเขาหายใจแบบเหนื่อยคอประมาณนั้นนะลักษณะเช่นนี้โอเคคำถามมีว่าหลังจากฉีดยาเข้าไปแล้วกี่เข็มกี่ซึ่งเป็นเช่นนี้มันเป็น2วันพอวันแรกมาฉีดแล้วเอาวันที่สองมาฉีดอีกทีนึงตอนเช้าก็มาก็มีอาการเก่งชัดด้านขวานี่นะกี่ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยเป็นเกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีต้องยกมือใช่หรอกโอเคเดี๋ยวไม่ต้องอธิบายผมเพราะผมมีตานะครับแล้วก็ลองยกขาใช่หรอกโอเคครับลงมาถามว่าตอบเป็นตามความรู้สึกนะครับรู้สึกอะไรกับแขนขาที่ตัวเองมีอยู่เวลานี้หนูรู้สึกเองรู้สึกว่าไงลูกลองเทียบจากข้างซ้ายครับข้างซ้ายหนูเป็นไงได้ดีรู้สึกอันนู้นนี่นั่นข้างขวามันใช้งานไม่ได้เห็นอยู่แล้วมันใช้งานไม่ได้แต่รู้สึกว่าเป็นยังไงที่ในส่วนตัวความรู้สึกอะพูดได้ไหมครับพูดมาสิครับพูดเลยอย่างยักหน้าพูดไว้พูดพูดได้ไหมไม่ได้ลองนับ1-10ก่อนหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หิวข้าวหิวข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวไปกับพ่อไปกับพ่อไปกับพ่อและไปกับแม่ไปกับพ่อแล้วไปกับแม่ไปกับญาติญาติไปกับญาติญาติไปกับพี่กับน้องไปกับพี่กับน้องกับเพื่อนทุกคนกับเพื่อนละคนก็พูดได้โอเคแล้วหนูพูดได้นะต่อไปเวลาพูดก็ต้องถามไปก็ต้องตอบมาด้วยภาษาพูดเนาะครับโอเคนะมันจะได้รู้กันไม่งั้นไม่รู้นะโอเคถามว่าปวดแข้งปวดขาปวดขวามั้ยครับมีมั้ยครับปวดไม่มีเนาะเวลาจับไม่รู้สึกมั้ยครับไม่รู้สึกนะพูดเลยรู้สึกไหมครับซ้ายรู้สึกไหมครับพูดรู้สึกไหมครับรู้สึกครับอย่างนี้คำว่ารู้สึกครับโอเคนะทางนี้รู้สึกไหมครับไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกขาขวารู้สึกไหมครับรู้สึกเนาะขาซ้ายรู้สึกไหมครับซ้ายถึงไม่รู้สึกเฉพาะแขนเนาะเอาล่ะเอาเรามาถึงตัวนี้กำเหยียดใช่ครับฮะได้แค่นี้หนูเขียนหนังสือข้างไหนหรอกข้างขวาครับเวลาหมอต้องใช้ซ้ายหมดต้องใช้ซ้ายตักซ้ายตักขวาอาหารก็ตักซ้ายหมดนะโอเคถามว่าปวดหัวไหมครับมึนหัวไหมครับไม่มึนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลับได้สนิทไหมครับหลับได้ห
หลับไม่มีปัญหาเนาะเล่นเหมือนเด็กๆทั่วๆไปใช่ไหมครับโอเคแต่เสียงเดียวก็มันเคลื่อนไหวช้าไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะเขาถามว่าหนูอยากจะให้ลุงหงอกช่วยอะไรก่อนร่างกายหนูเดี๋ยวเวลาอยากจะให้ลุงหงอกช่วยอะไรก่อนขาขานะโอเคครับขาเอาขามาสังเกตนะครับเจ็บได้บอกนะครับเจ็บได้พูดมานะครับรู้สึกอะไรไหมครับพูดครับรู้สึกเป็นไงครับเจ็บเจ็บโอเคต้องพูดนะครับเรื่องเจ็บหนูต้องพูดนะครับหลังจากลุงหมอช่วยตรงนี้แล้วลุงหมอก็ปล่อยมือรู้สึกไงครับสบายสบายโอเคนะตามคำว่าสบายไปเรื่อยนะครับแล้วหนูจะรู้เองว่าเท้าหนูก็จะทำงานได้เหมือนขาขวาจะทำได้จะทำงานได้เหมือนขาซ้ายโอเคนะครับสบายถูกต้องครับอย่าลืมนะข้อตกลงกันคือเจ็บให้บอกนะครับโอเคเจ็บแล้วบอกนะครับอย่าลืมนะครับจุดสำคัญคือเจ็บให้บอกนะครับเสียวหรือเจ็บครับเสียวเสียวนะโอเคครับมันเสียวถูกต้องครับเสียวตรงไหนบ้างครับอธิบายเฉพาะจุดกดนี่เนาะโอเคดีมากเสียวเฉพาะจุดกดนะครับเวลาปล่อยจากการกดแล้วถามว่าเจ็บเจ็บโอเคนนท์นี่เจ็บแล้วนะเอาละปล่อยหลังจากเสียวเจ็บปล่อยปล่อยแล้วอะไรเกิดขึ้นในตัวหนูมีอะไรรู้สึกมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมครับหลังจากเสียวเมื่อกี้นี้เจ็บนิดหน่อยเมื่อกี้นี้ปล่อยแล้วรู้สึกไงครับไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อตอนต้นที่ลุงหงอกจับตรงนี้ปุ๊บเวลาปล่อยหนูบอกว่าสบายเมื่อกี้นี้เวลาลุงหงอกกดปุ๊บมันเสียวไปหน่อยนึงก็เจ็บนิดหน่อยปล่อยแล้วมีคำว่าสบายเกิดขึ้นไหมครับไม่มีนะโอเครับทราบนั่นแหละก็แปลว่ามาตัวอื่นครับถามว่าหลับปล่อยแล้วรู้สึกไหมครับเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยมีสบายตามไหมครับมีสบายด้วยนะโอเคกดด้วยเจ็บนิดหน่อยถูกต้องเพราะมันกดกันนิดหน่อยเนาะแต่เวลาปล่อยสบายนะครับโอเคหนูจับเข้ามาสบายไว้เข้ามาสบายขามันเป็นยังไงโอเคนะครับเราเรียกว่าความรู้สึกสบายโอเคนะครับเอาละต้องเข้าใจให้ชัดเจนให้ตรงกันจะง่ายเพราะว่าตรงนี้มันจะไปไม่ได้แต่ด้วยยาฉีดหรือเปล่าไม่ทราบที่ว่าสองเข็มเข็มแรกเป็นไงบ้างครับพ่อเข็มแรกมันก็มีมันไม่ดีขึ้นแล้วก็พาไปหาใหม่แล้วก็ฉีดใหม่เจอเข็มที่สองเป็นไงต่อทีนี้ฉีดมากลายเป็นสีน้ำคล้ายๆฟกพวกนี้ก็น้ำน้ำอัดลมอ่ะสีดำๆอ๋อเวลาเยี่ยวก็กลายเป็นสีน้ำอัดลมเลยครับผมเป็นสีน้ำตาลครับอยู่ได้มากี่วันนะสีจึงหายไปเลยต้องพาไปหาโรงพยาบาลการทีละเลยครับก็มีอาการเกร็งยังไงโอเคเข้าใจแล้วครับอ๋อเจ้านั้นก็เกร็งมาเลยครับก็พาเข้าห้อง ICU หมายว่าเกร็งไหมแต่วันนั้นถึงวันนี้2ปีแล้วเนาะครับโอ้2ปีแล้วเอาคืนได้แบบไม่รู้เนาะนะยังไม่ว่ากันครับเพราะมันเพิ่งมาวันแรกครั้งแรกครับ
ก็พาศิริราชไปทำอะไรฮะไอซียูแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอซียูเสร็จแล้วก็ค่อยให้พักฟื้นนะฮะให้ใครเดือดภาพกายภาพมาตลอด2ปีครับก็ผลที่ได้มาคือแค่ตรงนี้เนาะครับโอเคเข้าใจนะทีนี้นั่นคือกายภาพเวลาผมทำนี่คิดว่าเป็นกายภาพไหมครับใช่ครับก็คงกายภาพเหมือนกันเนาะเพราะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น2มือเปล่าก็1ปากก็ยังไงครับใช่เอากายภาพก็กายภาพดูซิว่าจะเกิดขึ้นนะครับเจ็บนะเจ็บเนาะเจ็บฝ่าเท้าไม่ใช่เล็บนะเนี่ยเล็บไม่ได้แตกเลยนะครับเฉพาะนี่สังเกตนะครับเล็บไม่โดนนะเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับตอบแล้วไหมเจ็บนิดหน่อยมันจะได้ช่วยได้ถูกต้องเพราะเราข้อตกลงคือเรื่องเจ็บต้องพูดมาครับเจ็บก็ต้องหนูก็ต้องบอกว่าเจ็บโอเคไหมครับห้ามทนนะครับต้องเป็นข้อตกลงกันห้ามทนอยากหายทนแมวโอเคนะเพราะลุงหมอกไม่อยากให้ใครเจ็บแกต้องเข้าใจด้วยนอกจากจะไม่อยากให้เจ็บแล้วยังอยากจะสบายด้วยนอกจากจะสบายแล้วยังอยากจะให้เดินได้เหมือนชาวบ้านเขาชาวโลกเขาเนาะโอเคไหมนี่คือเป้าหมายนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะพาไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าเนาะถึงจุดไหนบ้างถึงขาจุดไหนจุดที่ทำนี่ใช่ไหมครับที่อื่นถึงไหมครับแถวนี้ถึงไหมถึงไหมครับไม่ถึงนะมีที่เดียวที่ถึงเนาะเจ็บโอเคครับเจ็บก็ต้องปล่อยไม่ต้องแรงขึ้นไปกว่านั้นมันเจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บโอเคครับในแค่นั้นดีนะวันนี้ไม่ใครนะคือได้คือว่าเหมือนกับฟ้าเปิดให้ต้องใช้เวลานานครับเฉียวไหมครับเจ้ากระจีไหมครับเจ้ากระจีเจ้ากระจีด้วยเนาะนะครับเอาพักไว้ก่อนเอามือก่อนนะเนี่ยฮะจะได้เปลี่ยนนิดนึงมาอย่าดันหนีมือขวามาเมื่อกี้ยกได้เนาะเหมือนกันครับเจ็บก็ขอให้บอกเมื่อกี้บอกว่าไม่รู้สึกก็แปลว่าชาเจ็บโอเคครับเข้าใจแล้วครับก็อย่าให้แรงพอรู้ว่าเจ็บก็ไม่ต้องแรงใช่ไหมล่ะก็เป็นข้อตกลงกันง่ายๆเจ็บมากโอเคว่าแต่มากไม่ได้เลยจุดแต่แรงไม่ได้เจ็บก็บอกนะครับต้องรู้กันชัดเจนเพราะเรื่องเจ็บเป็นเรื่องสำคัญเจ็บโอเคครับต้องค่อยๆกว่านี้เนาะแล้วกล้ามเนื้อเจ็บไปหมดเลยเจ็บมากโอเคครับเจ็บก่อนเจ็บมากเลยแก้วเซลล์จะอ่อนแอมากแก้วจะเริ่มเติบโตมันจริงแต่มันอ่อนแอมันก็เจ็บแต่เสียวไหมครับเสียวไหมครับไม่เสียวนะเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บมากทีนี้รู้สึกไหมครับแขนไม่รู้สึกเหมือนเดิมรู้สึกไหมครับไม่รู้สึกเจ็บไหมเนี่ยรู้สึกไหมครับรู้สึกไหมครับ
นี่ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเลยต่างกันไหมครับรู้สึกรู้สึกเนาะรู้สึกแล้วนะข้างซ้ายรู้สึกด้วยเนาะใช่นะครับเท่ากันไหมครับเท่ากันเนาะโอเคแปลว่ามาเริ่มรู้สึกแล้วนะจากตอนแรกไม่รู้สึกนะครับตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วเจ็บมากเจ็บมากเลยปวดหัวไหมครับแน่ใจนะแน่ใจนะครับเจ็บเจ็บมากโอเคค่อยสังเกตนะครับ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 นะครับเอาล่ะหนูยกเองมาสิขึ้นลงครับเบาไหมเบากว่าเดิมไหมครับรู้สึกว่าเบากว่าเดิมไหมครับตอบเลยไม่มีเสียงดังไม่เท่าเดิมหรือว่าเบากว่าเดิมเบากว่าเดิมโอเคลองเอาข้างขวายกสิเทียบกันสิว่าข้างไหนเบามากกว่ากันเทียบกันอันนี้ทีนึงเบาเท่ากันเท่ากันแล้วโอ้โหแต่ว่าได้ผลนะเท่ากันความรู้สึกกลับมาเท่ากันนะสบายไหมนั่งเหยียบพื้นก็สบายนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับลองขยับดูสิลองเหยียบพื้นเหมือนเดิมดูสิไม่เหมือนเดิมใช่ครับค่อยๆตามไปเห็นไหมรู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับเทียบกันเนี้ยฮะเอาซ้ายเป็นหลักไม่เป็นตัวเปรียบเทียบรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับแน่ใจแน่ใจนะพูดสิครับแน่ใจก็พูดมาแน่ใจก็พูดมาสิพยักหน้าทำไมล่ะพระธรรมสื่อสารกันไหมป้าสั่งให้พูดทำไมไม่พูดแน่ใจไหมครับแน่ใจครับก็ถ่ายแล้วก็จบกันทำไมต้องอย่างนี้ล่ะเนาะโอเคไหมครับฟังให้ดีคนไหนก็ส่งเสียงมาแล้วตัวส่งเสียงต่อก็เรียกว่าการสื่อสารการพูดคุยก็อัดลำโพงอ่ะถ้าใส่เมื่อเวลาในโทรศัพท์ด้วยเมื่อเวลาพูดก็ต้องพูดโต้ตอบเข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องของสากลเรื่องนี้พูดมีเสียงด้วยไม่พูดอ่ะโอเคไม่ต้องเติมนะครับให้เข้าใจเราเรียกว่าการสื่อสารเบื้องต้นเห็นไหมสื่อสารแปลว่ามันต้องคุยกันให้รู้เรื่องเขาเรียกว่าสื่อสารกันด้วยภาษาเมื่อเป็นภาษาพูดหนูก็ต้องโต้ตอบด้วยภาษาพูดเช่นเดียวกันไม่ใช่พยักหน้าอย่างนี้ไม่เอาโอเคนะครับหนูต้องจำนะโอเคไหมโอเคนะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับเขาโอเคแปลว่าตกลงนะมันเป็นข้อสัญญาตกลงกันนะคนใครก็ตามมาพูดกับเราเราต้องพูดโต้ตอบทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่ใครก็ตามมาพูดกับเราแล้วก็พยักหน้าอย่างเดียวไม่ใช่มันใช้ไม่ได้ในทางสากลโอเคไหมครับหนูต้องเข้าใจเรื่องนี้นะเพราะหนูต้องเติบโตต่อไปทีนึงนะเข้าใจเนาะเข้าใจไหมครับพูดเข้าใจไหมครับเข้าใจครับบอกว่าเข้าใจครับก็จะพูดมาเป็นเข้าใจครับถ้าไม่เข้าใจก็บอกไม่เข้าใจครับโอเคนี่นะโอเคนะใช่ไหมครับเอาอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะต่อไปหนูไม่ต้องพยักหน้านะนะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ก็เปล่งเสียงมันจะชัด
โอเคนะไม่มีใครเขาว่าหรอกเพราะว่าผู้ใหญ่เขาต้องให้อภัยกับเด็กอยู่แล้วผู้ใหญ่เขาต้องให้อภัยกับเด็กอยู่แล้วเพราะเด็กกำลังเรียนรู้ใดๆก็ตามทีใช่ไหมจำไหมล่ะใช่ไหมครับครับทีนี้เด็กก็ต้องให้เข้าใจผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันใช่นะมันถึงจะไปด้วยกันได้โอเคนะเหมือนกับหนูไปกับป๋าเนี่ยป๋าบอกให้ทำนู่นนี่นั่นถ้าบอกว่าไม่ได้ก็ต้องบอกป๋าว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรก็ต้องอธิบายใช่ไหมครับไม่ได้เพราะแรงไม่พออย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะบางทีมันเกินที่เด็กจะทำได้ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะโอเคนะเจ็บไหมครับไม่เจ็บเนาะความเจ็บหายไปแล้วเห็นไหมคุยกันเนี่ยความเจ็บหายไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมเสียวไหมครับตอนนี้เสียวอยู่ไหมตรงนี้มีเสียวไหมครับไม่เสียวแล้วหายเสียวแล้วนะพอมันไม่เสียวมันก็สบายตัวแล้วมันสบายตัวขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมครับง่วงไหมง่วงไหมง่วงให้หลับเลยเนาะใช่มันจะง่วงนะพอเวลาพลังนี้เข้าไปแล้วนะหลังพอพลังงานที่บริสุทธิ์ไปหลังเข้าตัวปุ๊บมันจะไปทำหน้าที่มันเองแล้วถ้านอนได้พลังงานบริสุทธิ์จะทำหน้าที่รักษาโดยธรรมชาติมันเองครับหน้าหน้าเจ็บไหมครับเจ็บพยายามง่ายอีกแล้วเดี๋ยวตีนะทีนี้ตอนนี้ลงมือนะเราตกกันแล้วตกลงแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะถามว่าเจ็บไหมครับเจ็บครับต้องพูดนะครับมันงั้นลงมือเลยทีนี้เห็นป่ะเอาความตีกันแล้วใช่ไหมล่ะลุงหมอไม่ตีใครอยู่แล้วล่ะโอเคเนาะแต่ลุงหมอก็จะเผื่อไว้เผื่อว่าคนอื่นก็อาจจะตีหนูก็ได้เพราะหนูเวลาพูดแล้วหนูก็ไม่พูดตามต้องให้ตีต้องตีถึงจะรู้เรื่องเนี่ยโอเคไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับอย่าให้ใครมาตีเราใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ต้องไม่ตีคนหนึ่งเขาด้วยใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับใช่ครับโอเคดีมากนะดังนั้นสิครับถึงจะถูกต้องไม่งั้นจะอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับเราต้องเติบโตก็ถ้าผมฟังตามที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับก็เคมีมันเป็นพิษครับที่เขาบอกว่ายานั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเขาบอกว่าทอนซิลอักเสบเพิ่งรู้ด้วยว่าต่อมทอนซิลตรงนั้นนะผมคิดมันอยู่แค่ตรงนี้ที่ไหนได้มันอยู่ข้างๆลิ้นไก่มันแหลมมานิดนึงตัวใต้เพดานอยู่ข้างๆเพิ่งได้รู้เขาตัดออกหรือยังยังครับหมอมันก็เขายุบแต่มันก็สองปีแล้วจะไม่ยุบไปไหนเลยมันยุบนิดหน่อยโอเคพอไหมครับวันนี้พอไหมครับพอจะทรมานเจ็บเห็นไหมครับนิดหน่อยก็มีผลเพราะพลังงานบริสุทธิ์ที่ทำงานนี่มันจะนิดเดียวเองก็มีผลพ้นผัดเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เอาล่ะถามมาว่ารู้จักกับลุงหนอกได้ไงครับรู้จักในเฟซในเฟซเนาะดูเองหรือว่าใครดูครับแม่เขาอ๋อแม่เขาดูแม่คุณแม่ดูแล้วคุณแม่เล่าอะไรให้ฟังครับคุณพ่อครับเขาใครดูก็ดูก็ลุงก็ทำลุงบอกก็ทำอย่างนี้ให้พอจะนี่อย่างนี้เฉยคุณแม่ให้คุณลูกดูครับเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับให้ลูกก็ดูไงว่าลุงบอกก็ทำค่อยไงเจ็บโอ้เจ็บผิดปกติมากเพราะว่าตาไม่ได้แตกมากหรือว่าผิดปกติมากแต่ไม่เป็นไรค่อยๆทำ
มันเอ็มเก่งมากจะดึงมือลุงหวังไม่เหมือนใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับมือคนอื่นกับมือลุงหวังมันต่างกันนะไม่ทราบต่างกันเยอะด้วยมันคนละมือคนละความคิดคนละการกระทำและเป็นคนละความสามารถที่แตกต่างต้องยอมรับพวกนี้ในกับมนุษย์ทุกคนแหละความสามารถของคนมันต่างกันมาเสร็จแล้วถามว่าหลังจากเจ็บนิดหน่อยเมื่อกี้นี้สบายขาไหมล่ะที่นี่สบายนี่มาเจอลุงหงอกแล้วมันจะเจ็บนิดหน่อยแต่เวลาปล่อยสบายเห็นไหมใช่นะครับพอไหมวันนี้พอไหมพอแล้วครับแต่มันก็เล่นตามปกติเนาะเล่นเหมือนภาษาเด็กก็ใหญ่ก็ใหญ่ก็เตะบอลได้นะอีกเขาเอาไว้ครับหน้าไม่ต้องไปไกลแล้วฮะผมจะรู้หมดเนี่ยความคิดของผู้คนเนี่ยมันจะไปแบบไหนผมว่าผมจะรู้หมดก็คือมนุษย์มนุษย์มันก็คิดเหมือนกับมนุษย์ทุกคนนั่นแหละแต่จะให้เขาเหมือนเรามันไม่ได้เราเหมือนเขาได้ไหมจะเนี่ยก็ไม่ได้มันคนละคนกันเพราะฉะนั้นจะให้ร่างกายเขาความคิดเขาใช่ไหมแล้วความสามารถของเขาเนี่ยถ้ามันอยู่กับตัวของเขาให้ได้ให้มันเกิดขึ้นมันจะพึ่งตัวเองได้ในวันหนึ่งข้างหน้าก็คือโตต้องคิดในกรอบนั้นแหละใจเขาคิดเหมือนเราไม่ได้นะทำไงใจเขาแข็งแรงคิดยังไงให้เขาเป็นตัวของตัวเองตรงนั้นอาหารที่เราต้องให้เขาไปฐานะเป็นพ่อเป็นแม่จะให้เหมือนเราเนี่ยอย่าไปคิดเด็ดขาดถ้ามันได้สัก 5% เอามาทั้ง 90% ไม่ได้หรอกต้องเข้าใจตรงนี้พอเข้าใจแล้วมันจะง่ายในการดูแลกันโอเคไหมครับแล้วมันก็ไม่ทำให้อารมณ์เสียต้องสรุปให้ได้นะครับยังเจ็บอยู่หรือเปล่าครับเจ็บไหมอย่างเงี้ยไม่เจ็บแล้วทำไมมันเจ็บครั้งที่แรกเห็นไหมตอนนี้จับตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเห็นไหมต่างกันเลยกับรอบเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับเอาไว้คราวหน้าเจออาทิตย์ละครั้งนะถ้าผมบอกว่าอาทิตย์ละครั้งนะโอเคอย่าให้ไหม้ไปก่อนนี่เลยเดี๋ยวจะกลายเป็นเข็ดเหมือนกันพาไปไหนไม่เจ็บไปมันเจ็บไงโอเคนะครับตกลงสบายขาไหมครับตอบดังสบายสบายเคยสบายงี้มาก่อนไหมครับไม่เคยตกลงลุงหอกทำให้เจ็บหรือทำให้สบายทำให้สบายพอใจไหมพอใจคะแนนเต็ม10พอใจกี่คะแนนครับคะแนนเต็ม10เลยเหรอโอ้โหมาโหดพอใจเต็ม10เลยนะครับเอาล่ะก็แปลว่าเข้าใจตามความรู้สึกที่มีอยู่นะครับนะหนูบอกว่าพอใจเต็ม10ถ้าเป็นคิดเปอร์เซ็นต์ก็ 100% นะนักเรียนให้คะแนนตัวเองเขาเรียกว่าความพึงพอใจนี่ไงนี่ก็บอกแบบสำรวจความพึงพอใจวัดผลสัมฤทธิ์แล้วก็ติดตามผลแปลว่าสักวันหนึ่งจะมีคนโทรศัพท์ไปคุยด้วยว่าดีขึ้นไหมแล้วอย่างไรเห็นไหมเขาว่าติดตามผลเห็นไหมแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่โรงพยาบาลแม้ว่าลุงหมอจะไม่ใช่หมอแต่ความสำนึกตรงนั้นมันยังคงมีอยู่แม้ว่าลุงหมอไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรเท่าจะเห็นตู้อยู่หน้าใช่ไหมล่ะมันมีแค่ตู้มีแค่ซองจะทำอะไรก็ทำกันไปไม่ทำก็กลับบ้านไปเลย ตัวใครตัวมันก็จบข่าวเห็นไหมไม่มีข้อผูกมัดไม่มีตั้งต้นนู่นนี่นั่นเข้าใจไหมครับจำไม่แน่นรู้จักลุงหงอกต้องจำในบทบาทนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนที่คุณเคยเจอมาในโลกนี้
กล้าพูดได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่คือเป้าหมายถ้าเขาดีขึ้น2ปีที่ผ่านมาเท่าที่ผมฟังมันทั้งหมดมันมีแต่แย่ลงล้ำแต่จะให้มาจนเหยียบถึงพื้นนั่นเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตสิครับคนเป็นพ่อต้องสังเกตให้ได้เวลานั่งอยู่เก้าอี้นั่งแบบนี้ได้จริงไหมนี่แหละคือคำว่าสังเกตมันได้แค่นะต่อไปก็ลุกเดินแต่ต่างจากเดิมก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมต้องสังเกตอย่างนั้นเลยไม่ใช่เดินอย่างนี้สิมันไม่ได้มันแทนเขาหมดโอเคไหมใครเขาอยากจะเดินเปลี่ยนปากใครเขาอยากจะไม่ปกติเหมือนชาวโลกเห็นไหมฮะเขามีเหมือนกันทุกคนแต่เราต้องหาที่จะซัพพอร์ตเขายังไงนะช่วยเขายังไงตรงนี้นะครับเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนในโลกนี้ต้องช่วยเด็กในรูปแบบนั้นถ้าเจอในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเอาล่ะสมมติว่าคุณลูกคุณเดินดีต่อไปข้างหน้าเห็นคนกับแบบนี้คุณต้องช่วยแล้วคุณจะมองหุ่นไปนาตาไปได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับต้องช่วยเขาแล้วจะเร็วจะช้าจะน้อยไปแรงก็ช่วยสุดเนี่ยใจมันจะต้องเป็นยังไงต้องผ่านในแต่รุ่นต่อไปไม่ใช่เฮ้ยลูกกูดีแล้วลูกก็ช่างโคตรแม่ไม่ได้โอเคไหมครับอย่างนั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ในสังคมอ่ะต้องคิดในกรอบเพราะลุงอ๋อคิดอย่างนั้นจึงสามารถช่วยใครแต่ใครได้และคุณจะรู้ผมว่ามาจากยูทูบโอเคเพราะผมคิดเช่นนั้นแล้วผมชนะมาก่อนทำชนะมาก่อนจึงมารู้กันตรงโอเคนะนั่นแหละคือลึกๆของลุงหมอกรวมทั้งคณะทีมงานของเราช่วยกันทำงานอยู่เวลานี้เพื่อคนทั้งนั้นแหละรู้ว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้เกิดมาแอลก็เจอแล้วทุกวันเห็นไหมโอเคนะถ้าอยากให้เข้าใจตรงนี้เอานำบัตรไปด้วยครับเอาไว้ให้อะไรนะให้แม่ของเด็กได้ดูว่าไปถึงที่นะไม่ได้ไปไหนหรอกเนี่ยได้นำบัตรมาด้วยโอเคนะเมื่อกี้บอกว่าได้ตั้ง10คะแนนเต็มครูตัดคะแนนหนูหน่อยได้ไหมเนี่ยนะถ้าครูจะให้สัก9คะแนนเนี่ยเอาไหมเอานะให้8คะแนนพอใจไหมครับพอใจให้7พอใจไหมครับพอใจให้6พอใจไหมพอใจให้5พอใจไหมครับพอใจไม่ให้อะไรเลยแล้วก็ตีด้วยทีนึงก็กลับบ้านใครบ้านมันพอใจไหมครับพอใจไม่พอใจ เดี๋ยวขอรูปหัวให้หน่อยก่อนที่จะให้คะแนนเห็นไหมต่อไปหนูอ่านหนังสือได้นะครับโอเคนะแล้วก็พูดจานะครับเข้าใจว่ามีปัญหาเรื่องถอนซินนะครับแต่หนูต้องเปล่งเสียงให้ได้รู้จักลุงหงอกแล้วไม่ต้องกังวลและเจริญเติบโตดีนะครับนะรู้จักสตีเฟนฮอว์กินไหมเนี่ยเขานั่งอยู่ในเก้าอี้แชร์นี่นั่งอย่างนี้ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกได้ของเราแค่นี้มันก็ย่อมทำได้เห็นไหมครับเพราะว่าเราใช้นี่เราใช้สติปัญญาเนี่ยเราใช้มือนี่ยังใช้ได้ไอ้คนที่มันนั่งอยู่วินแชร์มือใช้ไม่ได้เลยพูดยังพูดไม่ได้ด้วยแต่ผลงานเขาที่ยิ่งใหญ่มากของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์โอเคไหมครับของเราดีกว่าเขาเยอะแยะเลยเห็นนะต้องเข้าใจกันด้วยครับมันยิ่งใจก้าวหน้ากันจะเริ่มงอกงามกันทุกคนนะครับอ่ะรู้สึกว่าเบาดีไหม เบากว่าเดิมไหมครับ ในการขยับขยื่นเคลื่อนที่ง่ายกว่าเดิมไหมครับ ง่ายกว่าเนาะขาเหมือนกันนะครับดูมาเหมือนกันไม่เป็นไรค่อยๆปรับครับค่อยๆเนี่ยค่อยๆทำตัวเองเห็นไหมครับแล้วมันจะลงมาที่สุดแล้วมันจะลงมาเห็นไหมมันก็จะเบาขึ้นนะครับโอเคให้คะแนนรู้สึกว่านะแล้วก็ให้ตัวหนังสือเป็นความรู้สึกไปเลยนะครับรู้สึกว่าสบายสบายตัวมากก็แล้วกันใช่ไหมแล้วก็ให้คะแนนโอเคไหมถ้าเป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราใช้เวลากันมาประมาณ15นาทีกว่าหรือ20นาทีก็ว่าไปเรื่องของกายร่างกายนะครับให้คะแนนดีไหมเนี่ยมันคงให้คะแนนไม่ได้หรอกเอาความรู้สึกก็แล้วกันรู้สึกสบายตัวมากโอเคไหมครับโอเคนะอ้าวสบายตัวร้อยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เขียนไม่ตรงนี้ไม่ได้เขียนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ
อันนี้มันค่อนจะเป็นทางการหน่อยอันนี้เป็นความรู้สึกนี่คือความรู้สึกเห็นไหมเอาล่ะก็ให้คะแนนแค่นี้ก่อนครับเอาเขียนชื่อตัวเองลงไปในตรงนี้ดูสิสายบรรลือโรคปึ๊บนี่นี่ตามปกติก็น่าจะมือขวาเลยครับได้แค่นี้แค่นั้นหรอกไม่ได้เข้มงวดนะครับได้แค่นี้แค่นั้นปึ๊บนี่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 มันก็เป็นเครื่องวัดเครื่องนึงแหละฮะในการที่จะทำพวกนี้เอาละพอเหนื่อยมันไม่ต้องลุ้นโอเคพอครับนะวันนี้เขียนอย่างนี้นะวันหน้าจะเขียนได้ดีกว่านี้อีกดีไหมครับแล้วก็พัฒนาไปไม่ได้เข้มงวดกว่าครั้งแรกนะเราไม่ได้ทำแข่งกับใครโอเคไหมครับเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรนะเพื่อการค้าการเงินเราเพียงแต่ว่าทำเพื่อให้มันได้ดีตามสิ่งที่ต้องการโอเคไหมครับโอเคจบครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมอยากจะพูดไหมครับไม่อยากเนาะโอเคตรงแค่นี้ครับครับโอเคเอาล่ะจ๊ะนี่กดลงอ่ะเนาะกดไม่ลงอ่ะไหนก็ตั้งหลักครับเพราะผมต้องมีสติสั่งก็ไม่ได้ต้องคอยขยับตัวไม่ใช่ก็แต่จะยืนนิ่งโดยธรรมชาติครับนึกซะว่าที่มันผ่านมาถูกผู้ใหญ่ทำร้ายเนาะใช่ไหมครับอย่าไปโกรธแค้นเกินผู้ใหญ่นะครับเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดถ้าเป็นถ้าลุงออกจากภาพสรุปก็ต้องสรุปเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นข้อยุติสรุปได้สรุปได้ก็มีทางไปต่อสรุปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้โอเคไหมถ้าลุงออกสรุปแทนเป็นเพราะผู้ใหญ่ทำหนูเป็นเช่นนี้แต่ยังไปบอกผู้ใหญ่ไม่ได้นะที่พูดโอเคไหมครับโอเคไหมครับแอนดูเจ็บไปไหวไหมทำไมเดินเดินเนี้ยเดินไปสิเนี้ยปึ๊บโอเคครับปึ๊บอันนั้นเล็กที่นั่งที่นั่งนั่งตรงไหนดีเล็กไม่ปานหมายถึงที่หมายนี่เปิดเอาไปได้ตรงไหนกับตัวเองซะตรงไหนกับตัวเองซะตรงไหนกับตัวเองเอาภาพผ่านไปนะจบนะครับพอจะคุยได้ไหมโอเค